บันทึกลึกลับการค้นพบไม้ตะเคียนโบราณภายใต้แผ่นดินและผืนน้ำถือเป็นข่าวที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนที่ศรัทธาในโลกของความเชื่อแต่กับการค้นพบไม้ตะเคียนอายุกว่าร้อยปีภายในบ่อน้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามันไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นในหมู่ผู้รู้ข่าวเท่านั้นแต่มันยังทำให้ใครหลายคนถึงกับบอกกับตนเองว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเห็นเลยครับเคยเห็นก็คือต้นตะเคียนทั่วๆไปเป็นต้นลำต้นยาวนะครับแล้วก็ไปสัมผัสมาทั่วนะครับไปดูไปอะไรก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นแบบนี้ที่แปลกเป็นรูปคนนอนก็แปลกเหมือนกันก็คิดว่าดีก็อยู่ใกล้แค่ปิ่นแก้วนี้ก็มาเรื่อยเลยมาวันนี้ก็เห็นว่าคนเยอะดีครับคนก็มีความเชื่อครับก็มาดูครับมาเที่ยวดูครับปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นำพาผู้คนมากมายให้เดินทางมายังสระเก็บน้ำหลังวัดโบสถ์เจ้าแปดทรงไตรอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังมีข่าวการค้นพบต้นตะเคียนลักษณะรูปร่างประหลาดมีแขนมีขามีลำตัวคล้ายหญิงสาวว่ากันว่าปฐมเหตุแห่งความลึกลับอุบัติขึ้นเมื่อมีพราหมณ์มาทักในขณะที่กำลังขุดขยายสระเพื่อกักเก็บน้ำสู้กับภัยแล้งจะขุดในบ่อเนี่ยเราก็จะขุดเป็นสระเก็บน้ำให้ก็คือมันเป็นโครงการของทางรัฐบาลด้วยนะครับเป็นสระเก็บน้ำก็ขุดนะครับวันที่10ก็มีพราหมณ์ท่านหนึ่งนะครับมาจากกรุงเทพชื่อพราหมณ์ต้นนะครับก็บอกว่ามีแม่ตะเคียนอยู่แม่ตะเคียนจะขึ้นตอนนั้นน้ำในสระนี้เยอะเลยนะครับเราก็ทำการขุดค้นหากันเมื่อมีพราหมณ์มาทักคณะกรรมการหมู่บ้านจึงตัดสินใจทำการค้นหาไม้ตะเคียนทันทีนอกจากชาวบ้านจะช่วยกันค้นหายังปรากฏว่ามีร่างทรงมาปรากฏตัวเพื่อร่วมค้นหาไม้ตะเคียนอีกด้วยคนที่อยู่ในน้ำก็ช่วยกันดำผุดดำว่ายค้นหาส่วนคนที่มาร่วมสังเกตการข้างบนก็ต่างเอาใจช่วยในขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างจับกลุ่มคุยกันพูดคุยถึงความอาถรรพ์ของบ่อน้ำแห่งนี้เดิมทีมเป็นพื้นนาอยู่แล้วก็วัดซื้อแล้วก็มาขุดบ่ออันนี้ไปถมโบสถ์เป็นบ่อน้ำมีคนมีดวงวิญญาณอ่ะคือเหมือนคนตกน้ำตายอย่างเงี้ยเขาอยู่ที่นี่เขาคุมบริเวณนี้บ่อน้ำเก่าแก่อายุกว่า20ปีว่ากันว่ากลืนกินชีวิตของชาวบ้านไปมากมายแทบทุกปีทั้งที่ควรตายและไม่ควรที่จะต้องตายหลายคนเชื่อว่ามันเป็นความอาถรรพ์ของผีตายโหงที่ต้องการหาตัวตายตัวแทนบางคนก็บอกว่าเพราะบ่อน้ำแห่งนี้มีพื้นที่อยู่ในเขตอภัยทานของวัดคนที่มาหาปลาจึงต้องสังเวยชีวิตตนแทนชีวิตปลาจากสิ่งลึกลับที่เฝ้าดูแลบ่อน้ำแห่งนี้จนเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถค้นหาไม้ตะเคียนเจอคนหนึ่งกระโดดลงไปงมแหแล้วกระโดดลงไปแล้วลืมตาไปเจอคนนั่งตอไม้ตาแดงแล้วก็คนมาตกปลาตายไป2คนคือเหมือนว่าถ้าเราไม่ขออนุญาตเขาก็ไม่เปิดให้ก็เลยให้ทางท่านนายกเตรียมผักผ้าปลายามข้าวอะไรแล้วก็บอก4มุมว่าให้เขามารับเครื่องสังเวยนี้แล้วช่วยเปิดให้ด้วยเพราะว่าเราเล่นกับของไม่เห็นตัวในขณะที่คณะกรรมการหมู่บ้านตัดสินใจจุดธูปพร้อมเครื่องบูชาเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายเปิดทิศเปิดทางให้พบเจอไม้ตะเคียนอยู่นั้นจู่ๆหญิงคนหนึ่งก็มีอาการแปลกประหลาดอย่างที่เห็นแฟนของอาจารย์ต้นนะคะก็มีอาการแน่นแล้วก็ร้องไห้ตลอดไม่หยุดเหมือนแม่ท่านผ่านพี่เขาอะนะคะท่านก็ร้องไห้แล้วก็พยายามจะลงน้ำก็ดึงกันไว้แล้วเสร็จแล้วก็ลงไปท่านก็ร้องภาพเหตุการณ์ที่ท้าทายสายตาคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้ว่ากันว่าเป็นวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าสิงร่างผู้หญิงคนดังกล่าวเพื่อบอกบางสิ่งบางอย่างให้กับทีมค้นหาOh, my God.
เข้าทั้งหมดมันเข้าทั้งหมดกระจายแสดงว่ากระจายไปกระจายใช่ไหมที่ยิบมาตรงไหนเนี่ยยาวไปนี่ใช่ไหมทางนี้ที่ลูกเจอใช่ป่าวอันนั้นของกูยาวๆขนาดไหนของแม่ใช่ป่ะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรโอ้ขึ้นไม่ถึงแต่แม่ขึ้นนะแม่องค์พี่ไปเข้าฝันเมื่อคืนป่ะแต่แม่รักหนูแม่รักหนูนอนไม่ได้เลยแม่เมื่อคืนเจอมากเหมือนกันนั่นแหละที่สุดของการค้นหาในวันนี้ก็คือการยุติการค้นหาเพราะว่าทุกคนต้องการเก็บกู้ไม้ตะเคียนทั้งต้นไม่ต้องการเก็บขึ้นมาทีละท่อนนั่นเองแต่วันนั้นคือเอาขึ้นมาได้เป็นท่อนคือขึ้นมาแบบไม่สมบูรณ์เพราะนั้นก็เลยคุยกับท่านนายกว่าเราอยากได้แบบสมบูรณ์มากกว่าเราก็มาประชุมกันแล้วว่าขอวิทน้ำออกก่อนหลังจากนั้นเราก็ทำการวิทน้ำออกนะครับวิทน้ำออกจากบ่อก็มาขุดกันอย่างที่เขาชี้จุดให้เราหลังจากดูน้ำออกจากบ่อชาวบ้านจึงเริ่มการค้นหาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นตามตำแหน่งที่นางตะเคียนมาชี้จุดผ่านร่างคนยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งได้สัมผัสกับต้นตะเคียนขนาดใหญ่และยิ่งขุดลึกลงไปเรื่อยๆก็เริ่มค้นพบขานางตะเคียนคือลุงที่ขุดกันไปเนี่ยยิ่งขุดเนี่ยพอขุดผ่านใต้ฐานไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นขามันยิ่งชัดมากขึ้นค่ะซึ่งทีแรกเราคิดว่าเป็นไม้ธรรมดาแล้วก็เป็นตอธรรมดาข่าวการค้นพบไม้ตะเคียนมีขาสร้างความตื่นเต้นและคนสงสัยให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากจนทำให้ผู้คนที่ไม่คิดจะมาดูก็ชักชวนกันมาที่นี่ด้วยอยากรู้อยากเห็นว่าขาไม้ตะเคียนเป็นอย่างไรยิ่งขุดลึกลงไปยิ่งตักดินขึ้นมาหน้าที่นี้สิ่งที่สร้างความแปลกใจไม่ใช่เพียงตะเคียนมีขาเท่านั้นแต่ทว่าตะเคียนอาถรรพ์ต้นนี้กำลังเผยตัวตนที่ใครหลายคนก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตขุดเราก็เจอนะครับเจอแล้วลึกไปกับดินประมาณ4เมตรอ่ะเขาชี้ว่าตรงนั้นมีอ่ะเราก็ขุดไปแล้วเราก็เจอจริงๆก็ดีใจเลยเชื่อสิไม่เชื่อจะมาขายตรงนี้หรือก็ลักษณะถ้าเราดูแบบผิวเผินนะคะจะคล้ายๆเป็นผู้หญิงทำไมเน้นว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าเป็นลากจะลึกลงไปก็คือคล้ายๆเป็นผมยาวเหมือนคนนอนนะคะแล้วผมเนี่ยยาวลงไปแล้วก็ส่วนท่อนขาลักษณะขาข้างนี้จะงอนิดนึงขาข้างซ้ายนะคะน่าจะเป็นพันค่ะเพราะว่าดูจากเนื้อไม้แล้วหยิบแล้วเรารู้สึกได้ว่าลุยแต่ถามว่าทำไมต้องเป็นตะเคียนเพราะต้นตะเคียนเนี่ยเวลาจมดินหรือว่าอยู่ในน้ำไม่ว่าจะอะไรเนี่ยต้นจะดำถูกไหมคะต่อที่จากที่เสียไปแล้วเนี่ยก็จะดำหลังจากนำต้นตะเคียนขึ้นมาวางบนขอบบ่อทุกคนณที่นั้นต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะต้นตะเคียนที่มีความยาวประมาณ2เมตรต้นนี้ไม่ใช่มีเพียงขาเท่านั้นแต่มันยังมีแขนมีหัวและมีเส้นผมที่มองดูคล้ายผู้หญิงอีกด้วยเมื่อตะเคียนร่างคนมาปรากฏกายให้เห็น
แม้หลายคนเชื่อว่าเป็นตะเคียนโบราณที่มีอายุยาวนานนับร้อยนับพันปีแต่ก็มีบางคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหากเป็นตะเคียนโบราณที่มีอายุยาวนานขนาดนั้นทำไมถึงเพิ่งมีการขุดค้นพบทำไมจึงไม่พบตั้งแต่เมื่อครั้งที่ขุดเอาดินจากบ่อแห่งนี้ไปถมโบสถ์ในตอนแรกท่านก็บอกว่าสื่อกับแม่ตะเคียนได้นะครับท่านได้บอกว่าแม่ตะเคียนจะขึ้นมาช่วยนะครับช่วยสร้างมนตบให้กับวัดเจ้าแปดสงไตรเรานะครับ17มกราคมที่ผ่านมาพิธีบวงสรวงตะเคียนร่างคนถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ริมบ่อเก็บน้ำวัดเจ้าแปดสงไตรยิ่งเมื่อรู้ว่านางตะเคียนต้องการมาช่วยสร้างวัดคนมากมายต่างก็ตั้งใจมาร่วมพิธีอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญกับการตัดสินใจของนางตะเคียนร่างคนในครั้งนีเขียนร่างคนว่ากันว่าผู้มาร่วมงานไม่ใช่มีเพียงคนเท่านั้นทำไมจึงมีอากัปกิริยาที่ดูแปลกแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างที่เห็นที่สำคัญทำไมจึงต้องมาเป็นในขณะทำพิธีบวงสรวงตะเคียนร่างคนคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับลึกลับ